ครับในตัวอย่างต่อไปนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการสร้างแอนิเมชันแบบทวีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับต่อจากตัวอย่างที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราสร้างงานใหม่ขึ้นมานะครับครับแล้วก็วาดรูปวงกลมเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับแล้วก็ drag เมาส์เลือกวัตถุจัดตำแหน่งวัตถุทางซ้ายกลางครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการสร้างทวีนอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือ motion ทวีนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับ classic ทวีนนะครับตัว classic ทวีนเนี่ยจะเป็นการขึ้นที่ในแนวเส้นตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างหรือจากแนวทแยงนะครับแต่ motion ทวีนเนี่ยมีความสามารถในการขึ้นที่ในแนวเส้นโค้งได้นะครับครับวิธีการครับก็เราก็เลือกวัตถุก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เมนู insert ใส่ motion ทวีนเข้าไปนะครับขึ้นตรงนี้ก็ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับว่า don't show นะครับ don't show โอเคแล้วก็โอเคไปครับในส่วนของ timeline เราก็จะเห็นว่าเมื่อเราใช้คำสั่ง motion ทวีนนะครับก็มันตัวโปรแกรมก็จะเพิ่มนะครับคีย์เฟรมให้เราอัตโนมัติมาเลยซึ่งลักษณะของ motion ทวีนก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับจะเห็นว่าไม่มีลูกศรเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะขึ้นที่นะครับในแนวโค้งได้สมมติว่าผมจำลองสถานการณ์นะครับให้ลูกบอลนะครับลูกนี้เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวานะครับในเวลา1วินาทีเดี๋ยวผมก็จะปรับนะครับในส่วนของตัวคีย์เฟรมในตัวของเฟรมของ motion ทวีนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเมาส์ไปชี้นะครับตรงเส้นขอบของเฟรมสุดท้ายแล้วสามารถที่จะเพิ่มคลิกค้างไว้เพิ่มนะครับเพิ่มเฟรมหรือคลิกค้างไว้นะครับย่อเฟรมเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยที่เอาเมาส์ไปชี้แล้วเป็นหัวลูกศรซ้ายขวานะครับก็จะค่อนข้างสะดวกในการเพิ่มเฟรมสมมติในที่นี้ครับผมเพิ่มไปสัก25เฟรมนะครับคลิกค้างไว้แล้วลากมาฟรีเฟรมที่25นะครับแล้วก็ insert keyframe นะครับโดยการกดปุ่ม F6 เข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าเฟรมที่25ก็จะมีจุด keyframe เกิดขึ้นนะครับก็แล้วก็ขยับวัตถุไปไว้ทางด้านขวามือนะครับในที่นี้ผมใช้เครื่องมือ Align คลิกเลือกวัตถุนะครับแล้วก็ไปไว้ทางด้านขวามือกลางครับเราก็จะได้วัตถุนะครับเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาด้วยคำสั่ง motion ทวีนแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราเห็นนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะเกิดเส้นสีเขียวขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับให้มันโค้งได้นะครับเอาเมาส์ไปชี้ที่เส้นเห็นไหมครับนะครับผ่างเมาส์ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปครึ่งวงกลมครับคลิกค้างแล้วดันขึ้นไปไหมครับเราลองเส้นลากเส้นดูครับก็จะขึ้นที่เป็นแนวเส้นตรงได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือ motion ทวีนนะครับลองเทสมูฟวี่ดูครับคราวนี้นะครับเราลองมาดูวิธีการทำให้เหมือนกับ classic ทวีนนะครับตรงที่ว่าเราขึ้นที่มันไปแล้วก็ขึ้นที่กลับนะครับให้มัน1วินาทีไปทางขวาแล้ว1วินาทีให้ย้อนกลับมานะวิธีการครับในส่วนของ motion ทวีนนั้นก็ให้เราปรับตำแหน่งของวัตถุนะครับให้ไปอยู่ในจุดสุดท้ายนะครับหรือว่าไปอยู่ที่เฟรมสุดท้ายก่อนเลยว่าเป้าหมายเราต้องการให้วัตถุนั้นไปอยู่ที่ตรงจุดไหนนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมคอนโทรล Z กลับไปก่อนเพื่อให้เส้นโค้งตรงนี้กลับมาเป็นเส้นตรงก่อนนะครับก็คอนโทรล Z อันดูกลับไปนะครับตอนนี้เป็นเส้นตรงแล้วนะครับก็วัตถุตัวสุดท้ายนะครับเราก็ดึงนะครับขยายเฟรมไปจนถึงตำแหน่งที่เราต้องการก่อนนะครับขยายเฟรมไปในที่นี้ผมใช้เวลา2วินาทีก็ขยายมาที่เฟรมที่50นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่ไปและก็เคลื่อนที่กลับฉะนั้นในเฟรมที่50เนี่ยวัตถุจะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเฟรมที่1ใช่ไหมครับ
นั้นตอนนี้เราก็มาแอคทีฟอยู่ที่เฟรมที่50แล้วก็จัดตำแหน่งวัตถุก่อนนะครับจัดตำแหน่งวัตถุให้ไปอยู่เหมือนเฟรมที่1นะครับตอนนี้ตรงกันแล้วนะครับคราวนี้ผมใช้เวลา1วินาทีในการเดินทางจากซ้ายไปขวาครับผมก็มาคลิกเลือกเฟรมที่25นะครับแล้วก็ insert keyframe เข้าไปนะครับกดปุ่ม F6 ครับแล้วผมก็เปลี่ยนตำแหน่งนะครับของวัตถุไปไว้ในทางด้านขวานะครับทางด้านขวาตอนนี้วัตถุไป1วินาทีแล้วก็เคลื่อนที่กลับแล้วครับเห็นไหมครับเคลื่อนที่เดินทางไป1วินาทีไปถึงขวามือแล้วก็เดินทางกลับอีก1วินาทีมาอยู่ซ้ายมือนะครับในส่วนของการทำให้เป็นเส้นโค้งนะครับผมก็ไปเอาเมาส์ไปชี้นะครับดึงเส้นโค้งเส้นหนึ่งลงมาครับดึงเส้นโค้งเส้นหนึ่งขึ้นไปครับลองเล่นดูครับเห็นไหมครับเคลื่อนที่ไปและกลับในแนวเส้นโค้งลองเทสมูฟวี่ดูครับ